สวัสดีครับมาพบกับผมเงินครับในมีแอนพาลอตครับวันนี้เรามาข้างนอกสถานที่การมาอยู่บรรยากาศริมโขงนี้นะฮะข้างหลังเนี่ยเป็นวิวริมโขงเป็นบ้านเกิดของผมเองนะครับอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายครับหลายๆคนจะถามผมว่าคุณเงินอยู่ไหนเขาใหญ่หรือเปล่าเขาช่องหรือเปล่าไม่ใช่ครับผมอยู่หนองคายครับบ้านเกิดผมเองนะครับอีสานบ้านเฮาครับพลพิสัยนะครับก็ต้องขอบคุณสถานที่นะครับของเฮดุกนะครับสนามฟุตบอลช้างไทยนั่นเองเป็นบรรยากาศที่มีสนามฟุตบอลนะครับที่แบบโคตรพรีเมียมอยู่ข้างริมโขงผมคิดว่าเป็นสนามฟุตบอลที่น่าจะสวยที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับต้องขอบคุณเฮดุกด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงยักษ์ใหญ่ใจดีตัวสีแดงนั่นคือกรีนวิงนั่นเองกรีนวิงเหมือนที่ทุกคนทราบครับตัวมันจะใหญ่จะบิ๊กมากๆตัวสีแดงปีกสีเขียวพวกนี้นะครับมาจากไหนอเมริกาใต้ครับบราซิลปารากวัยเปรูอาร์เจนตินาพวกแถบนี้ครับจะมีเยอะมากๆกรีนวิงเนี่ยจัดอยู่ในนกไซเตส2นะครับไซเตส2ถ้ากฎหมายออกแปลว่าอะไรครอบครองได้เพาะพันธุ์ได้ค้าขายได้ถ้ามีกฎหมายออกมาใหม่เนี่ยคุณไม่ต้องไปแจ้งครอบครองเพราะกรีนวิงไม่ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ที่ต้องแจ้งครอบครองแต่ถ้าใครมีใบไซเตสก็ถือว่าดีครับถ้ามีใบไซเตสจะช่วยอะไรได้คุณสามารถส่งออกได้นะครับแต่ในเมืองไทยคุณไม่ผิดกฎหมายไม่ต้องแจ้งครอบครองก็ได้เพราะค้าได้แบบถูกต้องตามกฎหมายถ้าพูดถึงน้ำหนักของกรีนวิงยักษ์ใหญ่ใจดีของเรานะฮะก็จะอยู่ที่ประมาณ975ถึง1450ถ้าใหญ่สุดเนี่ย1450เนี่ยเท่าไฮซินเลยก็ว่าได้นะครับ wow. กรีนวิงเนี่ยถ้าพูดถึงแล้วกับการเป็นสัตว์เลี้ยงผมถือว่ากรีนวิงเป็นเบอร์2เบอร์3นะครับถ้าเทียบเบอร์1เนี่ยสำหรับผมไฮซินลองลงมาเป็นกรีนวิงกับปัฟฟอนพอๆกันเลยถ้าความเชื่องความฉลาดผมก็ถือว่ากรีนวิง10เต็ม10ความเชื่องความฉลาดเอาไปสัก7เต็ม10แล้วกันแต่ถ้าเรื่องพูดนะครับของกรีนวิงเนี่ยก็ต้องสักประมาณสัก4เต็ม10จะพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ฮัลโหลถามว่าฉลาดมากไหมผมว่ามึนๆอะแต่ถ้าพูดถึงการปล่อยบินอิสระเขาถือว่า10เต็ม10เลยก็ว่าได้เป็นยักษ์ใหญ่ใจดีนะครับถ้าเทียบกับสกาเลตและนิสัยกับสกาเลตเป็นยังไงคือสกาเลตจะเป็นนกที่ aggressive หน่อยชอบกัดโดยไม่มีเหตุผลแต่กรีนวิงไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยนกโดยทั่วไปพวกมาคอพวกอะไรพวกนี้ถ้าพูดถึงโดยรวมจะเป็นสัตว์แทบจะนายเดียวหรือ2นายนะครับจะไม่ค่อยให้คนอื่นจับยกเว้นนกที่เคยเจอกับคนเยอะๆเขาจะยอมให้คนอื่นจับได้นะครับถือว่าเป็นนกที่เชื่องและฉลาดเลยก็ว่าได้สำหรับกรีนวิงนี่มันต่างกับสกาเลตยังไงนะครับอันนี้สำหรับมือใหม่สกาเลตจะมีแถบเหลืองนะครับสกาเลตจะมีแถบเหลืองกรีนวิงจะมีสีแดงกับสีเขียวเท่านั้นแต่สกาเลตจะมีสีอะไรบ้างหัวจะสีแดงอ่ะนะครับแล้วก็ตัวตรงปีกตรงเนี้ยนะครับปีกตรงเนี้ยเขาเนี่ยจะมีสีเหลืองอาจจะมี1แถว2แถว3แถวก็ว่ากันไปสกาเลตบางตัวอาจจะมีสีเหลืองที่น้อยมากแทบจะคล้ายๆกรีนวิงเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบนี่ความเป็นความแตกต่างระหว่างกรีนวิงกับสกาเลตถ้าไหนมองไม่ออกนะครับถ้าพูดถึงไฮบริดแน่นอนครับต้องคิดถึงฮาเลควินเป็นตัวแรกฮาเลควินเกิดจากอะไรครับบูโกบวกกรีนวิงนะครับตัวที่2รูบี้เกิดจากกรีนวิงบวกสกาเลตตัวที่3ตัวฮอตฮิตเลยครับสีสันสวยงามบัฟวิงเกิดจากบัฟฟอนบวกกรีนวิงก็ต้องเลือกดูครับว่าเราชอบแบบไหนรูบี้ก็จะออกสีแบบระหว่างกรีนวิงกับสกาเลตหน่อยอันนี้ไปเลือกดูได้เลยครับว่าชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นเลยนะครับจะมีคำถามหลายๆคนครับว่าเฮ้ยซื้อกรีนวิงมาแล้วเนี่ยมันจะใหญ่ไหมพี่ทำยังไงจะให้มันใหญ่คำตอบเดียวของผมเลยครับว่านกที่ตัวเล็กนะครับนกที่ตัวเล็กมาถ้ามีกรงบินให้มันเยอะถ้ามีพื้นที่ให้มันบินเยอะแล้วก็ได้บินอิสระเยอะๆนกมันจะตัวใหญ่ขึ้นบึกขึ้นบึกขึ้นเหมือนคนเล่นกล้ามครับแต่ต้องภาวะที่อาหารที่เหมาะสมด้วยนะครับถ้าโครงสร้างมันใหญ่มาจากพ่อแม่ลูกนกตัวใหญ่แต่คุณมาให้อาหารที่ไม่เหมาะสมไม่ได้ให้อัดอาหารไม่ได้ให้อาหารที่ตามมื้อที่มันควรจะได้รับคุณก็จะได้นกที่ตัวเล็กตามมาแต่ถ้าคุณได้นกตัวเล็กนะครับมาก่อนหน้านี้แล้วคุณมาอัดอาหารบำรุงที่ดีมีกรงที่ใหญ่ให้บินแบบสม่ำเสมอมันก็ใหญ่ตามมาครับราคากรีนวิงในท้องตลาดตอนนี้นะครับลูกฟ่อนก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 1,700-1,800 ถ้านกโตชึ่งเชื่องปี2ปี3ปีก็อยู่ที่ประมาณสัก 1,800-1,900 กรีนวิงถือว่าเป็นนกที่
เสียงโคตรดังมากๆใครที่เลี้ยงในบ้านในทาวน์เฮาส์ในหมู่บ้านไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับอันนี้ต้องมีพื้นที่เหมือนกันไม่ใช่ว่าเลี้ยงไปแล้วเสียงดังข้างบ้านมาโวยวายอันนี้ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับแล้วก็กินวิงเนี่ยเริ่มผสมพันธุ์ตอนอายุเท่าไหร่ก็ประมาณสัก4ปีแต่ถ้าคุณเอานกป่ามาอาจจะยากนิดนึงต้องเลือกนกที่โตจากลูกป้อนแล้วไม่ติดเจ้าของมากเกินไปอันนี้จะถือว่าเป็นนกที่มันเยี่ยมคุณลองเลือกนกดูว่านกประเภทไหนที่จะเหมาะกับคุณโตจากลูกป้อนไหมนกป่าหรือเปล่านกป่าก็จะมีเสียงที่ดังมากๆแต่ถ้านกโตจากลูกป้อนก็จะนิ่งหน่อยนะครับเสียงจะไม่ค่อยดังมากแต่ตอนเช้าประมาณสัก6โมงถึง8โมงก็จะดังตามปกติของมันนะแล้วก็ไปดังอีกทีนึงประมาณสัก4โมงถึง6โมงเย็นประมาณนี้กินวิงไฮเอซินบัฟฟอนพวกนี้ต้องการอาหารไขมันสูงมากๆตอนเช้าให้ผลไม้รวมใส่มิกออยล์เข้าไปเพราะมีไขมันที่จำเป็นสำหรับนกที่ต้องการไขมันสูงถามว่ามิกออยล์ให้ได้กับนกเล็กได้ไหมได้ครับไม่ได้มีผลต่อตับต่อไตเพราะมันเป็นไขมันดีตอนบ่ายให้อะไรตอนบ่ายเราก็ให้พวกถั่วรวมพวกทานตะวันอาหารไขมันสูงตามธรรมดาหรือว่าคุณจะเสริมพวกโปรตีนเข้าไปให้มากกว่าสักประมาณ 15-20% เข้าไปโปรตีนมาจากอะไรถั่วพองงอกถูหน้าในน้ำแร่พวกนี้ครับพวกข้าวโอ๊ตพวกโปรตีนที่สูงจะเร่งให้เขาไข่ดีตามฤดูกาลแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ตามเทคนิคในการที่คุณจะทำให้กินวิงไข่คุณหาท่อนไม้เล็กๆอ่ะวางเขาไว้ในรังนะครับพอวางไว้ในรังจะเป็นการกระตุ้นการเหนี่ยวนำให้เขาไปแทะไม้นะครับในรังให้เขาไข่ได้เร็วขึ้นเหมือนกันก็5-6เมตรนะครับกำลังดี5-6เมตรแต่ถ้ากรงที่แคบที่สุดสั้นที่สุด3เมตร60ถึง4เมตรหน้ากว้างเท่าไหร่ผมแนะนำให้เป็นหน้ากว้าง2เมตรเพราะปีกเขาใหญ่ตัวเขาใหญ่ถ้าความสูงของกรงก็เน้นเป็นสัก2เมตรประมาณนี้กำลังดีครับกินวิงสามารถเป็นรังตัว L ได้นะครับรังตัว L ถามว่าสูงเท่าไหร่กับพอดีประมาณสัก90ครับสูง90นะครับกว้างข้างในประมาณ90ลึกเท่าไหร่ประมาณสัก40ประมาณนี้ครับอาจจะเป็นรังที่ใหญ่หน่อยนะครับรูประมาณสัก13เซนประมาณนี้ถ้ารูที่ดีคุณปิดไม้ไว้เลยนะครับเจาะรูประมาณสัก10เซนแต่เป็นไม้เนื้ออ่อนให้เขาแท้ได้แท้เข้าไปก็จะเป็นการเหนี่ยวนำในการผสมพันธุ์เหมือนกันกินวิงเนี่ยของผมไข่มาแล้วแต่ไม่มีเชื้อทำยังไงคำถามแบบยอดฮิตติดตลาดมากที่อินบ็อกซ์เข้ามาถามโทรมาถามทำยังไงพี่เงิน1อย่างแรกคุณดูก่อนว่าอาหารมันถูกต้องไหมต้องการอาหารไขมันสูงคุณได้อาหารไขมันสูงกับเขาหรือเปล่าหรือว่าให้แต่ผลไม้ให้แต่ผักเพราะอาหารไขมันสูงไม่มีนกก็ไม่สมบูรณ์นกก็ไม่ไข่นะครับเติมอาหารไขมันสูงให้เขาเติมโปรตีนที่สูงให้กับเขานะครับแล้วก็ถ้าไข่มาแล้ว 3-4 ครั้งแล้วยังไม่มีเชื้ออาจจะต้องเปลี่ยนตัวผู้แต่ตัวผู้ตัวนั้นไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีเชื้อนะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น 100% เพราะว่าอะไรคือคุณต้องลองคิดสภาพครับว่านกตัวเมียกับนกตัวผู้พอมันมาฟิชเชอริ่งกันนะครับพอมาผสมพันธุ์กันตัวเมียแอนให้ตัวผู้แอนไม่ถูกมันไม่ถูกท่ากันอ่ะแต่บางทีตัวผู้ตัวเนี้ยนะครับอาจจะเอาไปสลับกับตัวเมียตัวอื่นเฮ้ยผสมกันได้ก็คือถ้ามันฟิชเชอริ่งกันถูกต้องผสมพันธุ์กันถูกต้องถูกท่าแอนถูกท่ามันก็อาจจะทำให้ตัวนั้นอ่ะไข่ก็ได้ตัวเมียเนี่ยตัวไหนที่กกไข่ไม่เก่งฟักไข่ไม่เก่งนะครับก็จะทำให้ไม่มีเชื้อได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณได้นกมาแล้วได้ไข่แล้วไม่มีเชื้อ 2-3 คอกอาจจะล้วงไข่แล้วมาเข้าตู้ฟักก็ได้ครับเพื่อดูว่าเฮ้ยมันเกิดจากตัวเมียที่ฟักไม่เป็นหรือเปล่ากกไม่เป็นหรือเปล่าอันนี้ต้องแก้ตามสถานการณ์ไม่ได้หมายความว่าพ่อพันธุ์นั้นไม่ดีไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยตัวเมียไม่เก่งคุณต้องดูครับต้องแก้ตามสถานการณ์เท่านั้นนะครับท่านใดที่เลี้ยงนกปากขอไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ใดก็ตามผมแนะนำนี่เลยมิกออยครับมิกออยมีส่วนผสมของน้ำมันถั่วสกัดเย็น7ชนิดพร้อมด้วยแคลเซียมโอเมก้า369และวิตามินแร่ธาตุอื่นๆอีกมากมายเรียกว่าครบจบในขวดเดียวเพื่อสุขภาพที่ดีของลูกนกของคุณใช้มิกออยสิครับ
อย่าลืมนะครับถ้ามีเวลามีโอกาสหาเวลามาเที่ยวที่พรหมวิสัยครับวันที่21นี้มีบั้งไฟพญานาคที่พรหมวิสัยนะครับเตรียมเวลามา2วันถ้าไม่ขึ้นวันที่21ก็น่าจะขึ้นวันที่22นะครับไม่มีใครบอกได้ว่าจะขึ้นวันไหนถ้าคุณไม่เจอวันที่21ก็22ครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้กับผมที่มีแอนแพลอตด้วยนะครับขอบคุณครับ